ครูสลาเต็มติ๊กตอกชาวเน็ตเฮวิจารณ์เสียงร้องปรางกันนรันแบบนี้สวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับปรางกันนรันหรือเลดี้ปรางซึ่งในตอนนี้เธอกลายเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย l a d i i p r a n g โดยปรางเดบิวต์ในเพลงแรกคือนิทานความรักซึ่งก็ได้รับกระแสที่ดีและตอนนี้เธอยังรับงานอีเวนต์ร้องเพลงอยู่บ่อยๆด้วย แต่แล้วจูจ่ๆเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นเมื่อในติกตอกได้มีการพูดถึงการร้องเพลงของเธอพร้อมทั้งวิพากวิจารณ์กันเป็นจำนวนว่าไม่เพราะบ้างหรือปรางเหมาะกับการจะเป็นนักแสดงมากกว่าหรือบางคนก็บอกว่าปรางเส้นเสียงดีแล้วแต่ยังคงต้องพัฒนาขึ้นไปอีกหน่อยจะดีมากกว่านี้ เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามส่งกำลังใจให้สาวปรางพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะ